เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจันเสาร์ที่26พฤศจิกายนพุทธศั 2, กราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินราบรื่นดีไม่ขาดสนเงินทองทอมีใช้จ่ายหมุนเวียนคล่องตัวหลักๆจะมาจากงานที่ทำในตอนนี้เรื่องของการงานไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหลายอย่างต้องใช้เวลาและความอดทนอยู่ที่ว่าคุณจะพร้อมสู้หรือเปล่าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักลองเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากจะช่วย ช่วยทาให้คุณและคุณรักมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นสว่วนคนโสดทุ่มเทกับการทํางานตอนนี้ไม่มีอะไรสําคัญกว่าอนานคตอีกแล้วสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินตอนนี้ รายรับยังดีมีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีงานเข้ามาตลอดเรื่องของการงานถึงแม้ว่ารอบๆตัวจะไม่มีใครสักคนที่คอยซัพพอร์ตคุณเลยแต่เชื่อถือว่าคุณเก่งและสามารถทําได้เพราะงานของคุณเข้ามาเยอะแยะมากมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้อบอวนไปด้วยความรักและความเข้าใจส่วนคนโสดตอมสเสน่ห์ของคุณทำงานแล้วจะมีคนมารักมาชอบพร้อมที่จะมอบหัวใจให้คุณ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินเป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยยิ่งทำงานหนักก็ยิ่งมีเงินมากในฐานะทางการเงินทำให้ฐานะทางการเงินของคุณดีขึ้นกว่าเดิมเรื่องของการงานภาระหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายทำออกมาได้ดีผลงานเข้าตากรรมการมากถูกอกถูกใจเจ้านายเป็นอย่างยิ่งเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่ละคนรัก โลกทั้งโลกเป็นสีชมพูยิ่งใกล้กันแค่ไหนความผูกพันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นส่วนคนโสดมีคนผ่านเข้ามาในชีวิตถือว่าเป็นมิตรภาพใหม่ๆสำหรับคนที่เกิดมันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบัญชีเป็นปกติมีรายจ่ายเข้ามาต่อเนื่องส่วนรายได้ก็มีเข้ามาต่อเนื่องเช่นเดียวกันเรื่องของการงานการงานช่วงนี้งานของคุณกำลังเดินหน้าไปได้สวยและต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากขึ้น เพราะได้รับแรงสนับสนุนที่ดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักมั่นคงความรักมีให้การเสมอส่วนคนโสดตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดูดีๆคนที่คุณไม่ได้คิดว่าคุณจะได้เจอกันดันโผล่มาในชีวิตคุณซะอย่างนั้นสาหรับคนที่เกิดวันพฤรหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้มึนๆนหน่อยคุณต้องเจอค่าใช้จ่ายแบบจุกจิกเต็มไปหมดแต่คุณก็สามารถจัดการได้ เรื่องของการงานบุญก่าเริ่มทำงานมีแววความสำเร็จความก้าวหน้าปรากฏแต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าความพยายามของคุณมีมากแค่ไหน เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์มั่นคงเหมือนเดิมต่อเวลาให้ผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมส่วนคนโสดมีคนเข้ามาเคาะประตูหัวใจของคุณแล้วเพียงคุณอยากรู้จักก็เท่านั้นสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์จับจ่ายใช้สอยหาเช้ากินข้ามเรียกได้ว่ามีเงินทองเข้ามาอย่างมากมายเลยทีเดียวเรื่องของการงานดวงการงานของคุณดวงดีฉุดไม่อยู่ไม่นานก็จะมีข่าวดีเกิด คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจับมือยืนเคียงข้างไปด้วยกันไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดแค่ชีวิตส่วนตัวก็ยุ่งมากพอแล้วจะหาใครเข้ามาให้ปวดหัวอีกทําไมปรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินเข้าๆออกๆเรียกได้ว่าเงินหมุนก็ได้ก็ได้มาเท่าไหร่ก็ต้องใช้จ่ายออกไปเรื่อยๆ เรื่องของการงานการงานของคุณคุณจะทํางานต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ต้องเหนื่อยต้องหืดขึ้นคอเลยทีเดียวแต่ก็คุ้มค่ากับความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่รอคุณอยู่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเจอเรื่องราวมากมายมาด้วยกันให้ทดสอบชีวิตจนทำให้คุณและคนรักตอนนี้ผูกพันการลึกซึง้งส่วนคนโสดระยะน,นี้คุณมีคนเข้ามาใกล้ชิด อยากเลื่อสนสถานนะกับคุณมากๆดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ